วันที่7พฤษภาคม2561ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิสิทธิ์สิทธิ์ปรีชาผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ20ปีการดำเนินงานของศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทยณศูนย์จักษุมาตรอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์โดยมีผู้บริหารสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ร่วมงานศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทยเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่7พฤษภาคม2541เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในการให้บริการตรวจวัดสายตาตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตาเช่นตาเขตาเลตาขี้เกียจตาเป็นต้อเพื่อส่งพบจักษุแพทย์ให้คำปรึกษาให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของดวงตาการถนอมสายตาการเลือกใช้เลนส์แว่นตาที่เหมาะสมรวมทั้งประกอบแว่นตาตามใบสั่งแพทย์นอกจากนี้ยังให้การศึกษาและผลิตบุคลากรในสาขาจักษุเฉพาะทางด้วยศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์022517853วีระวงศ์สวรรค์ถ่ายภาพสสิธรรัตนประวิทย์ข่าว